117กรัมเท่านั้นสำหรับ Osmo Pocket ตัวนี้นะครับเจ้านี้นะครับเป็นในส่วนของจะเรียกว่าไม้กันสั่นได้ไหมจริงๆแล้วนะครับมันเป็นในส่วนของกล้องนะครับที่มาพร้อมกับไม้กันสั่นในตัวสิ่งที่หลายคนสงสัยกันนะครับคือคุณภาพและการกันสั่นมันดีแค่ไหนอ่ะเราไปดูกันเลยการกันสั่นนะครับต้องบอกว่าเทพมากเลยเราสามารถที่จะกดแทร็กโฟกัสได้นะครับในส่วนของ Active Track ตรงนี้โดยเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเสียงที่ผมบันทึกจากไมค์ของ Osmo Pocket ตัวนี้เลยนะครับต้องแจ้งว่าผมไม่ได้พูดดังมากนะครับไม่ได้แบบตะโกนดังๆแบบนี้อันนี้คือดังเห็นไหมก็พูดระยะแบบปกตินะครับเป็นไมค์ในตัวเครื่องเลยนะครับไม่มีไมค์นอกแต่อย่างใดก็ได้เสียงประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เป็นหวัดนิดนึงนะครับเสียงอาจจะอู้อี้หน่อยนิดนึงนะครับแต่ไม่มากแล้วก็สุดแขนแบบนี้ก็ได้มุมมองที่กว้างขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันไม่อุดอู้นะครับมันเป็นมุมมองที่กระชับขึ้นดีมันเป็นมุมมองที่ดีขึ้นนะครับกว้างขึ้นแล้วก็ไม่อึดอัดแบบเมื่อกี้ใครดูแล้วเมื่อวานนะครับก็สามารถสั่งได้ที่เทพกันแจ้งนะครับทั้งในส่วนของสต็อกออนไลน์นะครับหรือที่ร้านได้เลยนะครับจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ดอนเมืองนะครับกับในส่วนของ Osmo Pocket นะที่ยืดเกือบสุดแขนแล้วนะครับเดี๋ยวลองสั่นดูนะว่าตัว Active Track มันจะล็อกได้ประมาณไหนนะประมาณนี้นะนี่นะครับโยกดูเห็นปะมันกันได้ดีนะครับแล้วก็เสียงได้นะครับโยกปะมันกันได้ดีนะครับแล้วก็เสียงพูดเป็นเสียงระยะความดังปกตินะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูที่ทุ่งต่อนะครับว่าที่นู่นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ตอนประมาณเที่ยงคืนนะประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูกันครับ